20ปีผ่านไปกับตำนานสยองยักษ์สีน้ำเงินที่คนไทยเรียกว่าเป๊ะม่วงและในวันนี้มันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่เท้าอุ๊ยไอ้ที่โต๊ะนั่นมีรหัสหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บปึ๊บปึ๊บดูตูด1 2 3 4เหรอผมว่าเห็นเหรอบ้านะล้อเล่นหรือเปล่าเห็นได้ยังไงดูตูดตั้งนานไม่เห็นผมส่งตูดพี่อยู่ตั้งนานโอ้โอ้เข้าตู้ต่อหน้ามันไม่ได้โอ้ลุงสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม Absolute Fear R.O. นี้เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกตามหาพี่สาวที่หายตัวไปแต่หาที่ไหนไม่หาดันไปหาในที่ที่มีเบะม่วงนะครับโว้แล้วเริ่มมาเขาสอนว่าเราเข้าล็อกเกอร์ได้สินะส่วนอันนี้ปุ่มควบคุมจากที่ดูก็เป็นปุ่มทั่วๆไปแต่ที่พีคคือหันข้างได้และหันหลังได้ด้วยเอาล่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและมาสำรวจที่นี่กันเหมือนจะมีทางแยก2ทางนะเราวิ่งไปหันหลังไปด้วยได้ด้วยโหวิ่งแบบเลี้ยวหลังเจ๋งดีนะว้าวช่วยฉันด้วย9306เอ๊ะส่วนตรงนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์ก็ยังชั่วนะครับกดคลิกแล้วเข้าไปแอบเลยคือมีบางเกมอ่ะเราแค่คลิกเปิดประตูแล้วต้องวิ่งเข้าไปเองด้วยแต่เกมนี้ง่ายอยู่อ๋อนี่ตู้เซฟ9306ผมว่ามีคนแอบดูอยู่เฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเย้ ได้กุญแจมาผมรู้สึกว่าเกมมันน่าจะเป็นแนวแก้พัซเซิลให้เราหาทางออกจากเขาวงกตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขายตู้เซฟนี้นี่มันกี่วันผ่านไปแล้วไม่รู้หลังจากที่ฉันติดอยู่ที่นี่ฉันจะถูกโกรธถ้าหากทำไม่เหมือนเดิมฉันอยากจะออกจากที่นี่จะแย่แล้วหรือว่าจะเป็นบันทึกของพี่สาวเราเฮ้ยเฮนูมานี่สิมาไหนอันนี้ใช่ที่เดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก่อนหน้านี้มันมีกรอบรูปไหมผมว่าไม่ใช่ว่ะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องเป็นที่ใหม่เอ๊ะอุ๊ยมันอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันโผล่มาแล้วแล้วไอ้ลานโล่งนี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอเคเราน่าจะต้องแก้พัซเซิลในที่ที่มีเจ้าเบะม่วงนี่ไปด้วยเราเข้าล็อกเกอร์ได้โอเคและคนของกันครับแถวนี้ทำไมเขาปรับฟิลเตอร์เป็นขาวดำเอ๊ะอาจจะมีอีสเตอร์เอ็กเชื่อมถึงเกมเก่าก็ได้นะครับอะไรแบบนั้นอุ๊ยผมไม่รู้ว่าระยะมองเห็นมันเป็นไงนะหวังว่ามันจะไม่หันหลังมาโอ้มันไปทางนั้นมันมาแบบเงียบๆด้วยนะเกมนี้อันนี้ไม่ขาวดำว่ะเราเปิดลิ้นชักได้โอ้แล้วผมต้องกลับไปค้นอันเก่าวะเนี่ยนาฬิกาหมุนแปลกๆหรือเราต้องปรับนาฬิกาแล้วมันเข้าไปห้องนั้นแล้วโอเคเสียงหายใจตัวละครเอ๊ะเรียนเหรอมาเปล่าอ่ะมาใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหแสดงว่ามันมองไกลอยู่นะนึกว่าไกลๆมันไม่เห็นแย่แล้วตู้ล็อกเกอร์โอ้ยเดี๋ยวมันสั่นในตู้ด้วยนะเสียงหยุดไปแล้วไม่เห็นจะเท่าไหร่นี่นาพี่ชายเขายังอยู่นั่นเขาอยู่นั่นเชื่อผมถ้าเราเดินตามหลังเข้าไปเขาเห็นเขาเห็นเดี๋ยวว้าวอุ้ยเขาไม่ซื้อมืออย่างที่คิดโอ้วุ๊ดคืออะไรคืออะไรเว้ยเหมือนเขาพยายามง้างตู้ด้วยเมื่อกี้แปลกๆนะเราอะเขาไม่เห็นผมหรอกเชื่อไหมเขาไม่เห็นผมหรอกโอเคกลับมาในห้องขาวดำบ้านนี่เอ้ยห้องขาวดำมันเปิดลิ้นชักไม่ได้นี่หว่าเอ๊ะอุ้ยมันอยู่ตรงกลางวิ่งผ่านไปอุ้ยมันเห็นมันเห็นเอาแล้วหรือว่ามันไม่เห็นกันนะ
หรือคำใบ้มันอยู่กลางๆว่าผมอาจจะต้องมาตามหาคำใบ้แถวนี้นะครับแบบเฮ้ยมันเห็นไม่ตอนแรกมันไม่เห็นเหรอโอ้ผมกะจะไปยืนจ้องหน้าทำคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวก่อนห้องนี้พี่แอบไหมนี่โอ้ดีนะยังไม่ออกจากตู้ดูแววตาที่เป็นมิตรโอ้ยตูดผมแล้วชอบโมเดล 3D จริงๆต้องบอกเลยว่านี่เป็นส่วนผสมของสิ่งที่ผมเกลียดมารวมกันคือแก้พัซเซิลในตอนที่หนีผีและยังเป็นเกมสเตลอีกว่าเอ้ยแต่ไม่มีของเลยเอ๊ะไม่เข้าใจว่าเราจะหารหัสจากไหนกันแน่อุ้ยเขาเห็นเราเหรอเห็นจริงด้วยโอเคเห็นแล้วมาไหมอ่ะมาวิ่งมันวิ่งแล้วเดี๋ยวก่อนมันวิ่งโอ้ยมันตามมามันตามมาอุ้ยตัวละครเราหายใจหอบด้วยถ้าตัวละครเรากลัวนานเกินไปมันจะรู้หรือเปล่านะคือในห้องที่เป็นขาวดำเนี่ยเราไม่สามารถค้นของได้เพราะงั้นผมคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องทำให้ห้องนึงเหมือนกับอีกห้องนึงตู้เปิดตู้ปิดลิ้นชักปิดหมดเลยนะครับโอเคนี่เพิ่งแมปที่2นะจริงๆทัสเซิลมันก็ติดนานอยู่ไปละอันนี้ตู้เปิดอันนึงลิ้นชักปิดหมดแล้วก็ตู้นี้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดฝั่งไหนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรพี่เข้ามาแน่การตั้งระบบแจ้งเตือนสตูยโว้โว ตกใจนึกว่าจะมาตู้ผมว่าตัวเลขที่นาฬิกาคือรหัสตู้เซฟโอ้แล้วตัวเลขดูอย่างยากผมแคปภาพแป๊บคุณว่ามันคือเท่าไหร่มันคือ10 59ป่ะแล้วมันอยู่ไหนอู้มันอยู่นั่นโอ้เขากำลังไปทางนั้นส่วนเราจะเดินสวนผมเข้าใจแล้วทำไมเกมนี้มันยาวคือมันเน้นแก้พัซเซิลนะครับผมเห็นบางคนเล่น6ชั่วโมงกว่าจะจบอะไรเงี้ยบางคนเล่น2ชั่วโมง10โอ้ยอย่าสั่นสิจอ5 59เปิดได้ไหมเปิดได้ yeahรายการทีวีโชว์ที่เหมือนกับทุกๆวันฉันอยากที่จะปิดมันก่อนที่ฉันจะเป็นบ้าสิ่งเดียวที่ฉันรอคอยก็คือช่วงเวลาอาหารเย็นอ่านแล้วให้ความรู้สึกว่าพี่สาวเรามีปัญหาบางอย่างกับครอบครัวหรือเปล่าอาจจะอยู่ที่ครอบครัวแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะครับและอันนี้เรามาด่านใหม่แล้วใช่ไหมฉันเกลียดทีวีโชว์มีเสียงฝีเท้าจากด้านหลังผมวิ่งก่อนแป๊บอุ๊ยนั่นทีวีผมเสียวๆยังไงก็ไม่รู้อาหารเย็นกับทีวีมันต้องเป็นพัซเซิลแน่ๆผมต้องทำอะไรบางอย่างกับทีวีกับอาหารเย็นนั่นรายการทีวีจอซ่ารีโมทต้องไปปิดเหรอเกียรติทีวีโชว์นี้คือต้องปิดรีโมทใช่ไหมแล้วที่แอบไม่มีเสียงมาแล้วแย่วิ่งอุ๊ยอุ๊ยสวนพอดีโอ้โหก็คือผมต้องไปตามเสียงทีวีแล้วก็ไปปิดให้หมดเหรอแล้วอาจจะได้รหัสมาตรงกลางนะครับน้องอย่าเพิ่งหายใจแรงได้ไหมได้โปรดเรามีปุ่มกดให้น้องใจเย็นไหมเนี่ยทีวีอยู่นั่นปิดมันเสียงมาโอเคเราแอบดูได้ไหมแบบนี้ชะโงกหน้าชะโงกทัวร์ไปก่อนเสียงมันอยู่ทางขวานะครับมันอยู่นั่นมันไม่เห็นเรานี่มันระบบสุดยอดเกมสเตลชะโงกหน้ามองได้อะพอเราเข้าตู้แล้วเหมือนแบบเอ้าแล้วเหมือนพี่เขาติดอยู่ในแมปเฮ้ยแย่อยู่หนีทันไหมเนี่ยทีวีกูมีทีวีอยู่แต่อยากไปปิดแต่ตอนนี้ไม่ได้จริงๆน้องไม่ได้จริงๆมันตามมาไหมเอ๊ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนเอ๊ะมันไม่มาป่ะมันไม่ได้ตามมาหรือมันติดแมปอยู่วะผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราปิดทีวีปึ๊บอีกห้องนึงอีก
ห้องนึงไม่รู้เราหน้าด้านแล้วหน้าด้านเรารีโมทอยู่ไหนวะหารีโมทไม่เจอในตู้ลิ้นชักเฮ้ยโอเคปิดหมดยังยังมีอีกเหรอโหรายการทีวีแถวนี้มันเยอะจังวะปิดห้องนี้ก็ต้องปิดเหมือนกันห้องนี้รู้สึกว่าใจมันเต้นรัวแปลกๆปิดโอเคอุ้นฮะโอ้มันไม่เห็นเราจริงด้วยเสียงหายใจนี่มันทำให้เกมกดดันมากเลยนะครับวิห้องนี้รีโมทอยู่ข้างใต้เรียบร้อยผ่านแล้วมันตามมาเหรอเดี๋ยวก่อนแอบก่อนแอบก่อนหาที่แอบน้องไหวแน่นะทำไมน้องหายใจหอบมากๆหอบสุดๆอุ้ยสั่นกลัวตู้สั่นเลยสั่นจนตู้สั่นน่ะโอเคใจเย็นๆก่อนหายใจเข้าลึกๆดีมากผมเกลียดระบบที่ตัวละครดูขี้กลัวแบบนี้มากหมายถึงมันทำให้เราเล่นยากกว่าเดิมน่ะมันไม่ผิดที่ตัวละครจะกลัวนะครับแต่ว่าแบบอันนี้มันดูแบบเอาแล้วพี่ไปหยุดดูทีวีเอ๊ะแล้วผมทำไงอ่ะเราต้องไปปิดเครื่องนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันเดินไปแล้วคงไม่กลับมามั้งกุญแจโอเคโอ้ผมไม่เข้าใจถ้าเราปล่อยตัวละครไปแบบนี้เรื่อยๆเขาจะตายหรือเปล่าไม่พ่อหายใจดังเหรอมันถึงรู้ว่าเราอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันมาจริงด้วยว้าวเฮ้ยน้องน้องอย่าหายใจดังได้โปรดโอ้โหผมก็จะตายกับน้องตัวตายกันโอ้นี่มันบ้าอะไรกับเนี่ยอุปสรรคที่ยากที่สุดไม่ใช่เบะม่วงแต่เป็นน้องหายใจก็คือในเกมนี้เราอยู่นอกที่ซ่อนนานไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเราอยู่นอกที่ซ่อนนานตัวละครจะเริ่มแพนิคแล้วก็กลัวแล้วก็เรียกพี่เบะม่วงมาเองแบบไม่ได้รับเชิญแต่เขาเชิญมาไขโอเคเปิดเร็วเข้าแม่บอกว่าแม่จะมารับฉันแม่บอกว่าแม่จะโทรหาฉันเพราะงั้นฉันก็เลยรออยู่นานมากๆแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเกมที่กดดันมากๆนะครับมีเสียงโทรศัพท์ด้วยเขาน่าจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆระหว่างที่ผมว่าไม่ใช่แหละต้องตามหาโทรศัพท์เหรอโอ้ฉากนี้ผมเห็นมารีเล่นบันเทิงโอ้โหระบุโทรศัพท์อย่างเยอะแล้วเริ่มแหลกแล้วตอนนี้เริ่มแปลกๆอ่ะเครื่องนี้เอาแล้วแม่ไม่รับอุ๊ยพี่เขายังไม่มาใช่ไหมอรับอีกรอบนึงพี่เขาจะอุ๊ยทำไมโทรซ้ำรัวๆล่ะเนี่ยพี่เขามาเมื่อไหร่หืมอ่ะผ่านแล้วเหรอคือยังไงเอ๊ะเอาแล้วตูแล้วตูพี่แอบอยู่ไหนวะโอ้ผ่านพี่โต้โต้อยู่นี่ว้าโอ้โอ้เข้าตู้ต่อหน้ามันไม่ได้โอ้แล้วฉากมันสยองจัดเมื่อกี้ตายตอนกำลังเซฟวิ่งด้วยนะเริ่มตรงตู้ล็อกเกอร์ต้องรับโทรศัพท์ใหม่ไหมไม่รู้นะครับวิ่งจุ๊บโอ้โหแล้วหันมาพอดีด้วยนะกำลังจะไปแบบสายลับนินจาอย่างเท่ก็บ้าแล้วอู้ลำพังตันไม่มีที่ให้แอบตรงไหนดีกูรู้มันอยู่ข้างหลังใกล้มากเฮ้ยน้องสู้ครับน้องวิ่งก่อนอย่าเพิ่งกลัวมันมาแล้วมันมาใกล้มากใกล้เข้าตู้ไม่ทันแน่เลยวิ่งโอ้ยบอกเลยว่าพี่เบะม่วงเพิ่งจะเอาจริง
มันเพิ่งเอาจริงน้องน้องก็เกิดใหม่น้องยังไม่หายหอบเหรอถามจริงน้องต้องทำอะไรกับห้องนี้วะเอ๊ะนี่คืออะไรที่ประชุมมีไฟฉายอยู่เราเปิดไฟฉายได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้นั่นนี่คืออะไรต้องหาทางออกเฉยๆเหรอทางออกโอ้ทางออกฉากนี้น่ากลัวจริงแต่เมื่อกี้มันตื่นดึงเมื่อเราผ่านพัซเซิลแล้วนะผมว่าเราอาจจะต้องแค่หาทางออกเฉยๆแหละหรือเปล่าเพราะพัซเซิลโทรศัพท์มันผ่านแล้วต้องหารหัสอีกเหรอรหัสคืออะไรอ่ะรหัสอยู่ตามห้องที่มันเข้าๆออกๆแน่เลยแปลกๆเอ๊ะมันไม่เห็นใช่ไหมเอ๊ผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามันแล้วอ่ะฝีเท้าอุ๊ยโอ้โหเห็นแล้วครับพี่เห็นด้วยเหรอครับโอ้คือมันเฝ้าห้องนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันน่าจะจงใจนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างโอเคเราน่าจะต้องล่อมันออกมาเข้าตู้โอ้โหไม่รู้อย่ารู้ได้หมดไปทางซ้ายเลยนั่นแหละเอ้าหันซ้ายหันขวาทางซ้ายบอกทางซ้ายไงทำไมกลับทางเก่าวะโอ้ยกำหมัดจัดๆนั่นที่กลับห้องเก่าจริงด้วยมันทำไมมันเฝ้าห้องนั้นวะไอห้องบ้านนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเป็ดบาร์ซูมไอ้ที่โต๊ะนั่นมีรหัสหรือเปล่าอึ๊บปึ๊บปึ๊บดูตูด1 2 3 4เหรอผมว่ารหัสเป็น1 2 3 4นะผมว่าเห็นเหรอบ้านะล้อเล่นหรือเปล่าเห็นได้ยังไงดูตูดตั้งนานไม่เห็นผมตรงตูดพี่อยู่ตั้งนานไปแล้วมั้ง1 2 3 4พี่ต๋อรหัสคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนไม่เห็นจริงกดเปิดไฟไม่เห็นเห็นแต่ตูดหรือว่าเอ๊ข้างหลังนั้นมันมีนาฬิกาอยู่วะหรือว่าเขาบังนาฬิกาอยู่คุณคิดว่ากลยุทธ์หน้าด้านจะได้ผลไหมครับผมว่าได้ป่ะอยากรู้เหลือเกินในห้องบ้านนี้มันมีอะไรมันมีโทรศัพท์1 2 3 4มีตู้ล็อกเกอร์แล้วไงต่อวะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยใกล้มากใกล้มากตอนนี้ใกล้มากนะครับเราวิ่งหนีไปไหนดีหนีไปที่ที่ไกลกว่านี้ให้มันจุกให้มันติดโทรศัพท์ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วผมจะกลับไปแอบในห้องบ้านนั่นอุ๊ยติดผมติดเองไม่ได้โอ้โอ้ไม่ทันห้องตรงนี้คือห้องอะไรไอ้1 2 3 4เหมือนกันเลยนี่หว่าเอ๊ะหรือว่านาฬิกานี่คือรหัสคือ4ทุ่ม44ป่ะเย้เอาล่ะพี่เขาเฝ้าอะไรสรุปมันไม่ได้เฝ้ารหัสนี่หว่ามันหลอกเราวันนี้สนุกมากเลยล่ะได้เก็บกวาดทำความสะอาดห้องใหญ่หายไปแล้วก็หายไปทำไมมันแอบดาร์กว่าแต่เป็นเกมที่เล่นแล้วกดดันนะครับรู้สึกว่าไม่อยากเล่นนานทางแรงที่มันก็ดูไม่น่ากลัวมากใช่ไหมตอนนี้คืออะไรเนี่ยทำความสะอาด เอ๊ะต้องเก็บให้ถูกที่ใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นเลข8เลข8เก็บใส่กล่องโอเคนี่คุณจะบอกว่าผมต้องทำความสะอาดในตอนที่วิ่งหนีเบะม่วงไปด้วยคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆหมุนดูแฟ้มก็ไม่ได้นะครับไม่รู้หมุนยังไงเอ้าสลับกันเฉยเลยเดี๋ยวก่อนใส่เข้าไปเรียบร้อยเย้แปลกๆนะเราอะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยไม่ใช่เหรอพี่เขามองแล้วหรอมันยูที่แอบใช่ไหมตอนแรกอะมีโอเคเข้าตู้น้องเขาเริ่มหายใจดังอีกแล้วถ้าถามความเห็นผมน่าจะชอบ RO นี้เวอร์ชันเก่ามากกว่านะครับที่มันมีสตอรี่แล้วก็ดูมีเรื่องราวหน่อยแต่อันนี้ดูเขาเล่าเรื่องผ่านจดหมายที่เราเจอในตอนที่เราผ่านแต่ละแชปเตอร์
แต่ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องมันมาช้ามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละครคิดอะไรอยู่เขาไม่ถ่ายทอดออกมานะครับก็เลยไม่ค่อยได้อินกับสตอรี่พี่สาวน้องสาวที่มาตามหาอะไรวะเนี่ยมันยืนเฝ้ามันเห็นแล้วเหรอพี่เห็นจริงๆใช่ไหมผมจะวิ่งสวนผมไม่สนข้างหน้าต้องมีที่แอบแน่ๆเชื่อผมไปครับมันเฝ้ามันแคมป์มันแคมป์มันแคมป์เราแอบตามซ่องนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะตามมาผมต้องหาล็อกเกอร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็เข้าไปนั่นคือทางที่รอดทางเดียวนี่ทางที่ใช่เฮ้ยมันถูกวิ่งมาทางเดิมยังไงก็ไม่รู้วิ่งใกล้มากๆที่มาหายใจตอนต้นคออู้แม่สาวน้อยฉันได้กินของสาวน้อยแถวนี้แต่หาไม่เจออยู่ในตู้หรือเปล่านะไม่เปิดดีกว่าแล้วทำไมล็อกเกอร์มันเปิดแล้ววะผมกลับมาที่เดิมจริงเหรอตู้เซฟอุ้ยมีข้างในด้วยเหรอผ่านเลยวิ่งง่ายคุณครูซื้อดอกไม้มาให้กับฉันฉันก็เลยใส่มันไว้ในขวดฉันชอบสีแดงเพราะว่ามันแตกต่างจากฉันผมว่าพี่สาวเราแอบแปลกๆนะจากอ่านข้อความมารู้สึกถึงความแอบดักดักมืดมนแล้วก็มีความจิตๆชอบสีแดงนี่ไม่ได้หมายถึงเลือดใช่ไหมไม่ได้หมายถึงเลือดจริงๆใช่ไหมโอ้และอันนี้คือดอกแดงอยู่นั่นต้องทำอะไรกับดอกแดงไหมเอ๊ะทำไมต้องเคาะด้วยอ่ะอันแดงอันต่อไปอยู่นั่นนะครับเอ๊ะแล้วไปไงวะเนี่ยเอาละเขาวงกดขอให้โชคดีอ้าวแล้วน้องเริ่มกลัวแสดงว่าแถวนี้มีเบะม่วงขอบคุณที่บอกนะน้องเป็นเซนเซอร์ชั้นดีจริงๆเป็งโอเคต้องหาอันสีแดงแล้วเคาะให้หมดคิดว่าฝั่งนู้นไกลสุดตรงนู้นก็มีหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหแล้วทางตันด้วยนะพี่เขาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคทางนี้น่าจะมีห้องแอบอ่ะไปให้น้องเขาสงบสติอารมณ์ก่อนต้องหารหัสอีกแล้วเหรอผมว่าบางทีเบะม่วงมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะเหมือนตัวละครเราให้ฟิลหลอนไปเองอะไรแบบเนี้ยอาจจะกลัวนะครับแล้วก็เห็นภาพหลอนเป็นไปได้ไหมอันนั้นแดงว่ะเป็นสองทีด้วยแล้วก็อีกทีนึงเคาะได้กี่รอบทำไมต้องเคาะหลายรอบอุ๊ยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ตรงหน้าเราจะไปแอบยังไงครับเนี่ยอ้อมอ้อมไป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 ไม่ล่ะอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปอีกรอบอีกรอบได้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 เถิดได้สีแดงสีแดงมาคองวิ่งมันเหมือนดอกไม้ไว้อะไรเลยมันจะสีแดงแดงที่น้องว่าน่ะพี่ว่าแปลกแปลกเมื่อกี้มันให้ฟิลเหมือนดอกที่กลางบานะเลยนะครับดอกไม้แห่งความตายแต่ว่าเรากำลังจะตายก่อนที่ได้ดอกไม้เอ๊ะมีจุกด้วยมีหลอกมันไม่ไปมันจ้องเราอยู่เอ๊ะหรือจะสื่อว่ามันจ้องห้องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วผมมาแอบในห้องที่มันแคมป์อยู่คุณต้องร้องผมเล่นนั่นแน่แล้วผมทำไงอ่ะ A few moments later สรุปคือมันไม่ไปไหนเลยนะครับผมแอบมานานมากและต้องออกไปมอบใช่ไหมดอกไม้ทำอะไรได้ไหมอุ้ยอยากอ่านมากอยากอ่านมากอยากอ่านมากแต่ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเฮ้เอาใหม่อีกรอบนึงอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาวนอีกรอบนึงได้ไหมบอสนิวสกูบี้ดูเขาวนกันแบบนี้แหละเหมือนในหนังสกูบี้ดูเออหลอกมันวนไปรอบนึงมันจะได้ตามเราไม่ทันเพราะเราวิ่งเร็วกว่านิดนึงนิดนึงเอาละครับมาดูกันที่บนโต๊ะเขียนอะไรเขียนอะไรไม่รู้มาอ่านไม่ได้ Hi it at the stop Hi it at the pot ซ่อนมันไว้ที่กระถางดอกไม้เหรอนั่นแน่ดูแววตาของเขาสิครับแววตาที่แสนจริงใจวิ่งเหรอเสียงมันดูเร็วขึ้นแปลกๆโอเคผมวนรอบนึงแบบ What New Scooby Doo เหมือนเดิม
คือผมสังเกตว่าดอกไม้สีแดงในแจกันน่ะแต่ละดอกมันมีไม่เท่ากันนะครับอย่างตรงนั้นมันมีดอกไม้อยู่หลายดอกเห็นไหมอาจจะ2ก็ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้มีอยู่ดอกเดียวและพอเราเคาะกลับไปเนี่ยมันมีเสียงเก้งหรือว่าเสียงเก้งนี่คือคำใบ้รหัสแบบว่ามันมีบางอันที่มันเก้งๆ2รอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็น2ป่ะเพราะงั้นรหัสตัวแรกน่าจะเป็น1อันนี้4ดอก4ดอกก็1เหรอเอาไปหาอุ๊ยน้องอย่าเพิ่งแพนิคพี่แก้พัซเซิลอยู่ได้โปดใจเย็นๆก่อนมันเป็น1121เพราะว่าผมจำได้ว่ามันมีอันหนึ่งที่ดัง2เก้งเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นรหัส1211ใช่โอเคเปิดไฟฉันเกลียดความมืดตามหาฉันตามหาอะไรอีกโอ้โหแสดงว่าห้องนี้จะมืดเอ๊ะ อ๋อแล้วเริ่มมาก็เจอกันเลยเหรอคือยังไม่ทันได้ไปไหนปุ๊บเปิดไฟไว้ล่ะผมเกลียดเกมบ้านนี่แล้วมันมาแล้วด้วยมองซ้ายมองขวาไม่มีแม้แต่ผมชอบจังหวะที่เขาเหมือนทำให้ผีเห็นเรานะแต่ผีมันจะยืนจ้องอยู่พักหนึ่งให้หลอนๆก่อนแล้วมันค่อยไล่อ่ะ เหมือนมันจะไปแล้วทางซ้ายนะครับเอาล่ะแปลกๆจริงผมว่าแปลกๆจริงผมไม่รู้ว่าห้องไหนแอบได้นะเอาเป็นว่าอุ๊ยเนี่ยมันยืนจ้องก่อนเว้ยค่อยก่อนที่มันจะมาห้องนี้ดูน่าสนใจนะครับห้องเก้าอี้เปล่าไม่มีทางที่เขาจะตามเราทันอุ้ยแต่ผมเกลียดแบบนี้มากเลยมันทำให้ระบบการสำรวจของผมแบบรวนน่ะแทนที่ผมจะได้ค้นทีละห้องแต่ว่ากลายเป็นเราหลงมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาอยู่กลางแมปแล้วและไอห้องแรกๆยังไม่ได้ค้นเลยไม่รู้ว่าแถวนี้ให้ทำอะไรกันแน่นะครับประมาณนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เกลียดมันอยู่นั่นอ่ะผมไปห้องนี้ก่อนเลย61เอ๊ะคืออะไร62อย่าบอกนะมันมี60กว่าห้องจริงๆอ่ะเฮ้14เอ้าห้องว่างให้เช่าเหรอครับมีเยอะมากแถวนี้แล้วเริ่มน้องอย่าพึ่งหอบเยอะแถวนี้มืดนะครับน่าสนใจเขาบอกว่าเปิดไฟเกลียดความมืดแสดงว่าเปิดไฟได้เหรอ อ๋อเปิดไฟแล้วถึงจะเห็นของข้างใน44คืออะไรวะแสดงว่ามันจะเป็นห้องโล่งๆจนกว่าเราจะเปิดไฟนะครับลูกเล่นนี้เจ๋งอยู่แต่ว่าถ้าให้ผมคนทุกห้องมันคูดูไม่เวิร์กสุดๆ44คือห้องนี้นี่ห้องที่เราเจอโน้ตบางอย่างเสียงมันมาแย่ละอยู่ไหนวะไม่มาเหรอ54เอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปิดไม่ติดเอ๊ะแล้วผมมาค้นจากห้องท้ายๆก่อนด้วยนะโคตรบันเทิงเปิดไม่ติดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าไฟมันเปิดได้แค่บางห้องแล้วพี่เขาอยู่นั่นเขาไปทางนั้นซึ่งเป็นเรื่องดีกับเราเพราะผมอยากกลับไปค้นห้อง44นะครับ44ไม่มีอะไรพี่หลอกให้ผมมาทำไมเนี่ยไอ้เลข44ก่อนหน้านี้นี่เอ๊ะ53โอเคเราไปทีละห้อง53 53ก็อยู่ทางนั้นนะดิ53คือห้องนี้โอเควะคืออะไรอุ๊ย33เตียงปิวเตียงปิวคือผมต้องหาเบาะแสไปเรื่อยๆเหรอเกมเขาเล่นอย่างนั้นใช่ไหม33คือห้องตรงนี้น้องก็หายใจดังอีกแล้วได้โปรดหยุดอุ้ยอะไรกูถาดปิวได้เอ๊ะแล้วไงต่อวู้52ห้องข้างๆพี่ให้ผมอ้อมทำไมวะเอ๊ะพัซเซิลแก้แล้วเหรอ83086086เย้มันมีกี่แชปเตอร์ครับเนี่ยตอนนี้แชปเตอร์6ฉันได้ยินเสียงของมันนั่นคือเสียงอะไรกันแน่ช่วยฉันด้วย
ในขณะที่พี่สาวเพิ่งเจอแต่หนูเจอมาตั้งแต่แรกโอเคแต่รอบนี้มันจะเอาจริงแล้วใช่ไหมพี่เบะม่วงยังไม่ได้เอาจริงโอ้โหได้ยินเสียงจริงโอ้โหพี่ต้องรอผมเล่นแน่ๆแถวนี้อันนี้เหมือนให้หาทางออกจากเขาวงกตเลยแล้วก็ผมยังไม่เห็นที่แอบนะครับเสียงมันอยู่ทางขวาน่ะมันอยู่ด้านมันติดกำแพงอยู่แล้วผมติดผมก็ติดเหมือนกันมันเห็นผมแล้วด้วยแย่ละโคล่าคืออะไรวะโคล่าอันเบอร์เริ่มเลยเอ๊ะผมอ้อมไปแบบวอตนิวสกูบี้ดูเหมือนเดิมได้ไหมน่าจะได้นะอย่าไปสนใจอะไรเยอะขึ้นไปอุ้ยไปต่อโอ้โอ้อันนี้คือผ่านแล้วหรือเปล่าแต่วิธีนี้โคตรง่ายผมชอบวิ่งจู๊กไม่ต้องแกะพัซเซิลแบบนี้ได้โบดเอาแบบนี้เยอะแค่นี้ก็ผ่านแล้วป่ะไม่มีอะไรเลยเย้ฉันไม่ชอบสีแดงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับฉันเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างเอ้าแต่ก่อนหน้านี้ชอบดอกไม้แดงไม่ใช่เหรอแต่พี่สาวนี้ผีมีเวลามาเขียนจดโน้ตแบบนี้ได้ไงผมไม่เข้าใจมากๆโอ้โหไม่ชอบสีแดงดาวเอ๊ะแล้วข้างหน้ามีสีแดงด้วยนะอินฟินิตแสดงว่าเราต้องไปที่ที่ไม่ใช่สีแดงไหมเอาครับโอเคเอาละปลดดาวต่อเอาเริ่มแปลกๆแป๊บดีแม่งตึ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 งเหมือนเป๊ะตอนเด็กๆผมเคยเล่นแป๊บดีแม่งผมจะพยายามจะมองข้างหลังผมไปไม่อันที่ไม่แดงไปอันที่ไม่แดงผมวิ่งวิ่งยาวๆมันมาแล้วหรือเปล่าแต่อยากดูข้างหลังแต่กดพลาดหลายรอบแล้วเอาดูโอ๊ยจะขันไม่ได้นะครับขอโทษที่มันมาจริงเฮ้ยอันนี้ไม่แดงโอ้โหโอ้โหปิดเฮ้ยปิดแล้วมันเปิดต่อมันไม่ได้ปิดมันมาแน่ๆมันมาอุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยพยายามจะหันหลังแต่ไม่หันก็ได้โตมันขอวิ่งเยอะๆเขาให้ตามคำขอว่ะขอบคุณครับผมชอบแบบนี้แหละเหมือนมีกุญแจอยู่หน้าตู้เซฟเดี๋ยวเราต้องออกไปเก็บแล้วก็ไขแล้วก็ผมไม่รู้มันแคมป์ไหมมันไม่แคมป์ for you ให้คุณขอบคุณครับของขวัญที่แสนวิเศษล้ำค่าผมชอบฉากแบบนี้นะแม่พ่อพี่สาวคิดถึงทุกคนเหลือเกินเล็กแล้วก็เล็กแล้วทำไมว่าทุกคนเล็กอ่ะเอโอ้โอฉันขอโทษโอ้อะไรเล็กๆวะหันหลังไม่ได้ปุ่มหันหลังใช้ไม่ได้ทำไมกันนะควรจะหันไหมครับควรจะหันเอ๊ะเกมสร้างโดยยูโตนี่เพิ่งจะอินโทรอย่างนั้นเหรอวันนั้นลุงนี้น่าจะหันหลังไปดูนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเล่นจบเกมแล้วแต่จริงๆมันแค่อินโทรตอนนี้ก็หันหลังไม่ได้เหมือนกันนะครับและเดินช้ามากด้วยเหตุผลบางอย่างไม่รู้ว่าหมายความว่าไงเอ้าจบแชปเตอร์1ตายไป8ครั้งอ๊ดแรงดีเนี่ยนะแต่ผมแทบไม่ตายเลยนะครับตายอยู่ที่เดียวคือแชปเตอร์4ผมฟ้องร้องได้ไหมอาจารย์ไม่ยุติธรรมอันล็อกแชปเตอร์2 นี่ผมต้องเล่นเกมบ้านนี่อีกเหรอโอ้คือแต่ถ้าแชปเตอร์มันจบไปแบบนี้มันจะสื่อว่าพี่สาวโดนงาบไปแล้วหรือเปล่าโอ้เอาละครับก็สำหรับ Absolute FearAOO นี้ในพาร์ทนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูแชปเตอร์2อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันถ้าดูท่าทางแล้วมีคนสนใจอยากเห็นผมหนีเบะม่วงต่อก็ไว้จะมาเล่นต่อนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมดีใจที่ผมออกจากตรงนี้ได้สักทีนะ